คุณอาคุณตาคุณยายค่ะที่กำลังเลี้ยงหลานอยู่ค่ะหยุดเลี้ยงหลานแป๊บนึงนะคะมาฟังเสียงทางนี้ก่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเป็นเวลาแจ้งเกิดค่ะลูกเอ๋ยวันนี้คงมีข้าวกินแม่ไปรับจ้างขุดดินแบกหินเสียจนเจ็บบ่าโอ้ยมาเพลงนี้เลยทีเดียวคิดว่าอายุเท่าไหร่หน้าตาเป็นอย่างไรว่ามาเลยครับ22อ่ะผิวขาว22ผมยาวผมว่าอายุ20อาชีพนักศึกษาอาชีพนักศึกษาด้วยครับแต่ว่าผมว่าน้องต้องเรียนพวกสถาปนิกแน่ทำไมอ่ะเพราะว่าน้องเอาเพลงแบกหินเสร็จจนเจ็บบ่ามาผมคิดว่าอาชีพผมเนาะอาจจะเป็นวิศวกรก็ได้ใช่พี่เอครับผมเนี่ยดูจากเพลงเอาใช่ไหมใช่อ๋อเขาร้องกรรมกรสอนลูกก็เลยคิดว่าเขาเรียนถาปัดครับอ้าวถ้าอย่างนั้นนะครับมาพบกับนักร้องคนนี้เลยครับเนี่ยสวัสดีครับเป็นไงผมยาวน้องเก็บผมใช่ไหมน้องรวบผมไว้ไม่ได้เก็บผมก็เป็นอย่างนี้เลยแนะนำตัวหน่อยลูกสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนันทนัทจารุเลิศค่ะชื่อเล่นชื่ออายค่ะอายุ18ปีกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์ค่ะทำไมอายถึงเลือกร้องเพลงนี้ล่ะคะมันเป็นเพลงที่ค่อนข้างที่จะเหมือนชีวิตคุณแม่ค่ะเลยอยากร้องเพลงนี้ให้คุณแม่เป็นยังไงมันเป็นไงทำไมคลายเมื่อก่อนคุณแม่เคยทำงานสบายกว่านี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ต้องหันมาเปลี่ยนเป็นทำสวนทำไร่อยู่บนดอยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออายค่ะนันทนาจารุเลิศวันนี้ร้องเพลงกรรมกรสอนลูกค่ะอยากร้องเพลงนี้ให้แม่ลูกเอ๋ยวันนี้คงมีข้าวกินแม่ไปรับจ้างขุดดินแบกหินค่ะเมื่อก่อนครอบครัวมีกันอยู่4คนมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ชาย1คนแล้วก็มีหนูพ่อกับแม่เลิกกันแล้วตอนนี้หนูอยู่กับแม่ก็เลยกลายเป็นว่าภาระต้องอยู่ที่แม่แล้วแม่ก็ต้องทำงานหนักขึ้นไปทำสวนบนดอยพยายามจะหาของขายหาแบบว่าเป็นค่าเทอมให้หนูอะไรอย่างเงี้ยแม่เคยบอกว่าได้ไม่ได้ไม่สำคัญแต่ขอแค่ลูกแม่ทำให้ดีที่สุดแค่นั้นมองดีนะ